Hello, สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การ reaction นะครับ Miss Grand Thailand 2022นะครับอยู่กับแซนนะครับวันนี้แซนก็จะมา reaction แต่ว่าแซนจะไม่ได้ reaction ทั้งหมดนะเพราะว่าแซนเห็นจำนวนความยาววิดีโอแล้วประมาณ5ชั่วโมงก็คือตาแตกแซนขอ reaction ในช่วงของที่แบบสำคัญแบบเป็นชุดว่ายน้ำชุดราตรีตอบคำถามประกาศผลแค่นี้ก็พอเนาะส่วนรางวัลเล็กๆน้อยๆเนี่ยขออนุญาตไม่ได้ทำเพราะว่าตัดคนเดียวแล้วก็รีแอคคนเดียวนะครับถ้าเกิดมานั่งตัดต่อนั่งอะไรเนี่ยคอมอาจจะรับไม่ไหวถ้าเกิดแบบว่าความยาวของวิดีโอมันยาวเกินไปนะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นรอบอินโทรดักชันนะคะไปดูกันเลยดีกว่าว่าสาวๆจะมีลีลาการแนะนำตัวอย่างไรนะครับไปดูกันเลยอันนี้เป็นแนวแบบลาสเวกัสปะแล้วเพลงจะติดลิขสิทธิ์ไหมลิสขอลิสเสียงหน่อยไม่แน่ใจว่าในส่วนของเพลงจะติดลิขสิทธิ์หรือไม่นะครับคือติดลิขสิทธิ์อะไรฉันไม่กลัวหรอกแต่ฉันกลัวว่าจะมีในเรื่องของการแบบเรียกเก็บตังค์หรือว่าจะมีการมิวเสียงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ลำบากใจอยู่เหมือนกันถ้าเกิดโดนแบบนั้นแต่ถ้าแบบเป็นการแบบว่ายังไงอ่ะไม่สามารถหากินกับคลิปนี้ได้อะไรเงี้ยโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะมีการเรียกเก็บตังค์ทีหลังหรือว่าจะมีการมิวเสียงไปเลยเนี่ยแซนก็ร้องไห้อยู่ไม่รู้ทำยังไงเนาะหูยแข็งแรงมากเลยอ่ะน้ำหรอสวยขึ้นนะเต้นแบบแข็งแรงหน้าก็คือสตรองนะฮะนางงามมิสแกรนด์ก็เป็นนางงามที่เพอร์ฟอร์มได้ไม่ใช่แบบว่าสวยอย่างเดียวหรือว่ามีแอททิจูดที่ดีอย่างเดียวหรือว่ามีโปรไฟล์ที่แบบสวยหรูอย่างเดียวอันนี้ไม่ได้นะครับต้องมีความสามารถในการเพอร์ฟอร์มใดๆด้วยนะฮะลิปซิงค์เบาๆนะอินดี้สวยสวยเนาะพอน้ำทำผมแบบรอนคลายๆแบบนี้แล้วดูหน้าหวานขึ้นเยอะเลยอ่ะโอ้โหคนกลางคือสะกดมากใครก็ไม่รู้จังหวัดอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้มี77คนใครจะไปจำได้ก่อนขนาด10คนมิสแฟบฉันยังจำไม่ได้เลยเป็นโอ้โหเพิ่งเห็นนมอินดี้นมอะไรหรือว่าเขาใส่แบบเป็นซับในเอ่ยน่าจะเป็นซับในเนาะเป็นสีแบบสว่างชัดเฮ้ hey! ไม่รับเพลงมันมากแต่ว่าเต้นเบาไปหน่อยจังหวะนี้คือต้องแบบกระชากผมแบบปิวสุดเหมือนยายโกโก้แล้วโกโก้ตอนเต้นก็คือแบบว่าสะบัดผมเต็มที่เลยนะแต่อันนี้เหมือนกลัวผมจะเสียทรงหรือว่ามูดแอนโทนอยากจะให้ดูมันแบบว่าเป็นเคร่งครึมเป็นไฟเตอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าม าแล้วเป็นแนวแบบมีเสียงแคนเป็นสาวอีสานมาแล้วม่วนเพลงม่วนมากเลยนะตอนแรกจะใส่หูกระต่ายแต่ว่าใส่แล้วเหมือนบ่อยอยู่เหมือนกันมาแล้วครับอันนี้มาทีละ3เนาะน้อยไปไหมน่าจะมาทีละ5ขออนุญาตเก่าเฮ้ยแต่งหน้าอ่อนมากแล้วผมน้องกระบี่ก็คือฟูเป็นสิงโตเลยสามคนก็คือตัวเต็งทั้งสามเลยอ่ะเฮ้เฮ้สนุกอ่ะ
เออเมริกาละสินว่ะเออแข็งแรงแข็งแรงชอบชอบเออหวานหวานขอนแก่นหวานหวานชอบชอบชอบให้สตรองมากกว่าเพราะว่าเราต้องไปสู้กับอีกหลายชาตินะเราต้องแบบต้องเป็นไฟเตอร์นะฮะคนกลางขาวขาวขาวเหมือนไข่ปอกแล้วคนกลางน้อมสินสวยขึ้นมากเฮ้ยสวยมากทำผมทรงนี้สวยมากหน้าทำตั้งนานแล้วน้องออมคนนี้น่าจะเป็นแบบลูกครึ่งหรือเปล่าแบบผิวก็ดูขาวเป็นเหมือนฝรั่งเลยเนาะวันนี้ก็คือดรอปการแต่งหน้าลงเพราะว่ารอบพีวิมก็คือแต่งเข้มไปเหมือนน้องอิงฟ้านะครับสวยสวยโอ้เป็นพอเนี่ยเห็นไหมพอมีรอบพีวิมนาวีมันทำให้เรารู้ว่าเราควรจะปรับตรงไหนก่อนนะครับในวันจริงเราจะได้แบบว่าเพอร์เฟกต์ที่สุดนะครับ แต่ถามว่าทันไหมเหอะเพราะว่าเขาเก็บคะแนนตั้งแต่รอบพีวิมไปแล้ว พลังมากเลยอะคนนี้ก็สวยเนาะเป็นเอกโซติกเนาะโหคนเมื่อกี้สวยมากเลยอ่ะชาร์ลอตจำไม่ได้เลยเหมือนไปทำอะไรมาเหมือนแบบเขามีแก้มขึ้นอะรอบพีริมยังไม่มีแก้มเท่านี้เลยอ่ะแอบไปทำอะไรมาหรือเปล่าเหลือออกเขาหนีผมเออแก้มก็เลยดูป่องขึ้นเพราะว่าข้างๆมันรีบไงตรงกลางเลยดูพองฉันชอบมาก powerful เออมาแนววัฒนธรรมเป็นทูตวัฒนธรรมลำโพงแตกไหมหรือคอแตกเมื่อกี้ตังแกอยากให้ข้างล่างแจกเหล้าอ่ะเพราะว่าเพลงก็คือผับ EDM RCA 1 Touch คนนี้น่าสวยสวยสวยมากเลยอ่ะแต่ขาดพลังหน้าผมคือสวยแล้วนะครับน้องตากแล้วเวทีเป็นรูปตัว X อ่ะฉันนึกถึงรายการ X Factor ของอเมริกาเหมือนจะมาแบบประกวดร้องเพลงคนกลางเด่นมากทำหน้าม้าอุ๊ยสีผมสวยจังเฮ้ยทำไมไม่ทำอย่างนี้ทุกวันนางเพิ่งทำวันนี้ใช่ไหมอยากให้ทำอย่างนี้ทุกวันเลยอ่ะสวยมากชายมากเลยนะนครปฐมนะปังสวยอ่ะไว้ผมมาแล้วสวยอ่ะนี่ก็เป็นลูกสาวยาโมนะฮะโดยการทำผมสั้นคล้ายๆยาโมนะฮะ represent จังหวัดได้ดีชอบแล้วก็หุ่นก็เป็นแบบนักกีฬาเป็นไฟเตอร์สุดมิสแกนอ่ะดีทุกคนเลยอ่ะไม่มีติใครไม่ได้เลยอ่ะเอาจริงเออ powerful นะคนนี้ตัวเล็กเล็กเออหุ่นแบบน่าเป็นนางเอกแล้วนั่งอยู่ใกล้กันด้วยเหรอเออมาคอยสวรรค์ตัวเล็กเล็กเนาะน่าไปเป็นดารานะดาราจะชอบหุ่นประมาณนี้ข้างล่างก็คือเสริมมิกกันแล้วนะฮะเฮ้ยคนนี้หวานๆเป็นดาวมหาลัยนี่คนนี้หน้าเหมือนปลาเลยปลาอดีตมิสแกรนด์เออ powerful อยากได้ถุงมือ
น้ำขิงให้หน่อยน้ำมะนาวนะ powerful ไงแล้วทำผมแบบดูแบบว่าเป็นไฟเตอร์นะชอบจังเลยนางงามเลือกเองหรือเปล่าหรือว่ามีแบบพี่เลี้ยงหรือว่ามีดีไซเนอร์คอยดูให้ผมดูดีขึ้นทุกคนเลยครับการแต่งหน้าดีขึ้นกว่ารอบพี่ริมทุกคนเลยโอ้โหคนนี้หน้าอกสวยจังเป็นหน้าอกที่กระเทยทุกคนใฝ่ฝันกระเทยทั่วไทยอยากได้แบบนี้ energy ดีเฮ้ยมีสวยขึ้นสวยกว่าพี่ริมอีกแล้วอ่ะเอ้ยหรือเพราะว่าไฟหรือเพราะว่าไฟมันไม่เหมือนรอบพี่ริมไม่รู้ว่าทำไมทุกคนดูแบบว่าดูสวยขึ้นดูอินเตอร์ขึ้นขอเสียงสาวโสดหน่อยแล้วเฮ้เฮ้เอาซ้อมมาเอาซิ้วมาเพลงม่วนน่ะน้องคนนี้เลิกลักไปหน่อยใส่ตาเมื่อกี้เลิกลักไปหน่อยนะหนูปัตตานีคือสวยมากเลยอะเป็นแบบหวานๆเป็นไทป์ที่ผู้ชายไทยชอบฉันลุ้นมากคือชื่อจังหวัดก็ยาวแล้วนางก็ยังจะพูดช้าอีกเฮ้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 เหมือนฉันเหมือนดีเจรถบัมเหมือนกันเฮ้ยผมใดตรงก็สวยเนาะแต่งหน้าสวยจังบล็อกตาสวยคนนี้รู้สึกว่าต้องยีตรงหัวหน่อยหัวแบนไปข้างๆพองสวยแล้วแต่ต้องยีข้างบนเพิ่มนะครับใครใส่เสื้อแดงเขาว่าน่ารักนะฮะเฮ้เฮ้ทุกคนได้ยินเสียงเพลงไหมอ่ะโอ้โหผมก็คือผมปู่ผมย่าผมตาผมยายยายเพชรบุรีก็ไม่แพ้กันเหมือนเห็นแบบเห็นพิจิตรโลกแบบว่าอุ๊ยอีนี่ผมเยอะพี่ขาแซมอีกค่ะอย่ายอมผมหนามากอ่ะพิจิตรโลกกับใครๆนะข้างๆคนนี้ผมสวยโอ้โหมาริมามาริมาเหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะมันจะมีตุ๊กตาที่หน้าแบบนี้น่ารักเขาน่ารักเนาะเขา powerful กับน่ารักในเวลาเดียวกันเลยภูเก็ตอ่ะโอ้โหแล้วมีการแอนตูดทิ้งท้ายด้วยนะภูเก็ตเฮ้เฮ้ฉันก็มีน้ำpowerful วิคนนี้เหมือนมิสอินเดียเลยเนาะหน้าเหมือนมิสอินเดียเนาะหน้าเหมือนมิสอินเดียที่มงแบบ MU อ่ะคนนี้เลิกๆไปหน่อยนะลูกคือน้องแบบน้องดูกังวลน้องอาจจะมีอะไรแบบอาจจะชุดไม่พอดีชุดเห็นไหมน้องเขาแบบจับเอวตลอดเหมือนเขามีซัมติงรองกับตรงเอวว่ะอาจจะปวดท้องหรือว่าชุดอาจจะแบบแน่นเกินอะไรอย่างงี้หรือเปล่าจริงๆอยู่หน้าเวทีไม่ต้องสนใจนะให้แบบมองตรงไปข้างหน้าแล้วก็ยิ้มนะครับคนนี้เหมือนจะพาว่าฟูแต่จบหวานคนนี้หน้าแบบเอ็กโซติกไม่ไหวคนนี้น่ารักอ่ะแต่แนะนำตัวไม่ค่อยน่ารักแนะนำตัวเสียงแบบน้ำขิงต้องเข้าโอ้โหจะผมยาวมากเลยนะเนี่ย
ผมยาวเป็นเวเนซุเอลาเลยเนี่ยแต่หน้าตาเขาไม่หมวยน่ารักนี่เนาะหน้าเหมือนมินอะมินกานิกาเซ่อะเฮ้ อ๋อเขามีการหลีเสียงด้วยหลีเสียงเพลงตอนแนะนำตัวเออคนนี้เกรงไปหน่อยหวานหวานและย่องหวานหวานนะลูกตูดเลยลูกลูกตูดเลยเหมือนแบบเรียกขึ้นรถสองแถวใช่ไหมเรียกขึ้นรถเมย์อ่ะลาเลลาเลเพลลาเลไรจังหวะนี้ขอเสียงหน่อยแล้วเฮ้เฮ้เฮ้เนี่ยถ้าฉันต้องทำ energy เนี้ย5ชั่วโมงอ่ะฉันก็จะตายเลยขอแบ่งเป็น3คลิปย่อยนะคุณผู้ชมคนนี้หวานจังขอ energy เพิ่มกว่านี้หน่อยปีหน้าลำปางก็คือ exotic ที่สดในโลกแต่เสียงหุ่นไปหน่อยนะลำปางลำพูนตาแข็งตาแบบล้ำโหดไม่ค่อยผ่อนคลายเท่าไหร่อาจจะตื่นเต้นกองเชียร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยวันจริงคนที่แบบอาจจะประมาอาจจะแบบทำอะไรพลาดไปไม่เป็นไรก็แบบปีหน้าก็มาใหม่ก็ได้เนาะไม่เป็นไรเออว้าวกระเทยเทนแน่นอนคนนี้เหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะสีสเก็ตเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เลยเฮ้จริตเวียงนะฟาดงวงฟาดงานนะสกลนครฉันอยากรู้ว่ามิสแกนได้สปอนเซอร์จากร้านแฮร์พีทปะดูผมหน้าสวยทุกคนเลยส่งขาทาปากสีปากไม่ค่อยเข้ากับเขาเท่าไหร่นะว้าวชอบฉันแชร์เยสตูนแนะนำตัวนี่แหละฉันชอบจริตแบบรถแอมบูเลนส์น้องอาจจะเจ็บคอสมุดปากการก็คือแบบทำเสียงดังไม่ค่อยได้นะครับก็มาใส่เอลิแกนต์ไปแล้วดูหุ่นดิหูดูหุ่นสมุดปากการนะสูงกว่าเพื่อนทุกคนเลยอะไหล่กว้างกว่าเพื่อนทุกคนเลยดูดินั่นน่าจะเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลว่ายน้ำวอลเลย์อะไรอย่างเงี้ยคือช่วงไหล่กว้างมากดูสมาร์ทโอ้โหผมเอาคนนี้ไงที่ฉันชอบน่าจะได้เข้าลึกๆนะสมุทรสงคราม energy ดีแต่เหมือนน้องแบบน้องเพิ่งจะมาชายวันออนสเตจนะครับระหว่างเก็บตัวน้องอาจจะยังไม่ได้แบบว่าสร้างตำนานไม่ได้แบบว่าจอยอะไรมากเอออยากจะให้แบบเราต้องแบบหาซีนหาแสงให้ได้ในการประกวดเพราะไม่งั้นคนเดี๋ยวนี้มันจะมาชายรอบวันพรีลิมมันไม่พอแล้วเพราะว่านางงามเขาดูตั้งแต่เดย์วันนะครับมันมีโซเชียลมีเดียอะไรเยอะแยะเลยนะคะทำให้แฟนนางงามแบบสามารถเห็นเราได้เราต้องเริ่มแบบเล่นเกมตั้งแต่เดย์วันเลยนะครับคนนี้ไรดั้งแปลกๆเหมือนเขาเอาสีน้ำตาลมาทาเป็นกลมๆตรงนี้แต่มันเยอะไปมันก็เลยดูแบบจมูกดูเป็นสีน้ำตาลนะครับมาแล้วตัวจี๊ดตัวจี๊ดเฮ้ยเฮ้ยแล้วกระโปรงนะทำไมกระโปรงมันถกไปอย่างนั้นนะนางเน็บเองหรือว่ายังไงอ๋อมันถกอยู่แล้วมันเป็นดีไซน์เนาะขออนุญาตกาวจมูกคันมาแล้วคนที่ไม่ใจแฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้สวยนะมีการทิ้งเอวดีดีชอบมากเลยเหมือนมิสแกรนด์เขาจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเอาไว้แบบว่า
เรียกคะแนนจากกรรมการได้คนนี้หน้าเหล็กมากเลยว่ะหน้าเหล็กมากเลยเหมือนไม่มีกรามเลยเนาะสวยจังเลยหนังบัววันนี้สวยกว่ารอบโหสวยกว่ารอบสวยกว่ารอบพี่ริมเยอะเลยอ่ะenergy ดีอ่ะโหเหมือนรอบพี่วิมอ่างทอง energy จะดรอปไปนิดนึงนะคะวันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับไม่รู้ว่าน้องมีเรื่องเครียดอะไรข้างในหรือเปล่าหรือน้องอาจจะโดนกระแสอะไรอย่างเงี้ยเยอะโจมตีอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบอีพ่อแม่บูลลี่ทั้งหลายแหล่นะอุดรสวยมากสะกดมากแต่ว่ายังขาดเรื่องของประสบการณ์นะครับยังไม่มี energy มากพอนะครับโอ้โหลำโพงจะแตกนะเมื่อกี้เนี้ยฉันจะไม่ยอมใช่ไหมฉันจะไม่ยอมเยอุไทยเยอุไทยโอ้อุตรดิตถ์ก็ยาฮูไปเลย2คนสุดท้ายนะครับเออ3โน้ตเองต้องให้ครบ7โน้ตถึงจะปังเออหวานๆอันนั้นจะเริ่มมาในแนวของดาวมหาลัยใครอ่ะอินดี้นางไปเปลี่ยนชุดมาหรอทำไมมันดูเหมือนแบบหรือชุดเดิมมันดูเหมือนชุดนักมวยอ่ะอินดี้หน้าอกบึบบับมากเลยอ่ะน้ำดูเบาไปเลยอ่ะเฮ้ hey.เขาว่าฟูมากเลยเนาะเพลงอ่ะคือเพลงหน้าแบบโยกหัวเฮ้เฮ้เฮ้แต่จริงๆก็อ๋อต้องมีรุ่นพี่สองคนเนาะเพราะปีที่แล้วไม่ได้ประกวดตอนแรกก็งงว่าทำไมอินดี้ไม่มาคนเดียวแล้วเพลงมันจะติดลิขสิทธิ์ไม่เอ่ยน้ำเนี่ยดูยิ้มแย้มตลอดเวลานะแต่อินดี้แบบว่าจะเป็นนางเฟียสจบแล้วโอเคแล้วเราก็มาถึงรอบ20คนสุดท้ายแล้วนะครับขออนุญาตข้ามรางวัลพิเศษไปเนาะเพราะว่าเวลาอาจจะใช้เวลานานเกินนะคะคนตัดก็คือตาแตกพี่แมทธิวเขียนคิวเข้มมากเลยฉันก็คือเบาไปเลยจ้ะ20คนสุดท้ายจะเป็นใครใครส่งเสียงมาตอนนี้เลยกลับไปพี่แมทธิวก็ต้องโดบน้ำมะนาวน้ำผึ้งนะเพราะว่าฉันสังเกตว่ามิสแกรนจะมีการแบบเฮ้ยไปเลยอะไรเงี้ยใช้พลังเสียงเยอะจากภาคเหนือครับ Miss Grand Lumba ไม่เข้าไม่ได้น้องโดดเด่นแล้วน้องก็มาแนวแบบ Exotic นะครับแต่เหมือนน้องจะไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยเป็นไวรัลในโซเชียลเน็ตเวิร์กเท่าไหร่จริงๆบุคลิกน้องนะรูปร่างหน้าตาน้องสามารถเป็นตัวเต็งได้เลยแต่ว่าด้วยความที่น้องต้องสร้างตำนานเยอะๆอ่ะเนาะมันจะได้มีแรงผลักดันจากกลุ่มคนในโซเชียลน้องจะได้เป็นที่พูดถึงในสื่อโซเชียลด้วยนะครับอย่างน้องสุรินทร์เองก็มีท็อปิกในโซเชียลเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นจากที่หน้าน้องหน้าคล้ายนักร้องดังท่านนึงนะครับพี่ตั๊กแตนก็เลยแบบว่าแต่ด้วยน้องก็ไม่ได้อาจจะแบบว่าไม่ได้เมาไม่ได้แบบมี
บุคลิกไม่ได้มีการเต้นอะไรที่แบบว่าโดดเด่นนะครับต้องสร้างตำนานเยอะๆพูดเลยปีหน้านะไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนที่สวยแต่ว่าไม่มีเสน่ห์อะไรอย่างนี้นะครับต้องสร้างเสน่ห์สร้างความอารมณ์ขันอะไรเงี้ยให้กับคนดูอะไรเงี้ยให้กับทางโซเชียลให้เป็นไวรัลได้แชร์กันนะครับเออสวยจังเลยถ้าโพสพาด้าเหมือนผิวก็สวยขึ้นตอนประกวดครั้งที่แล้วผิวก็ไม่ได้สวยเท่านี้ไม่รู้ไปทำอะไรมาอยากรู้เพราะอยากผิวสวยบ้างเออเออเออชอบแบบน่ารักอ่ะนครสวรรค์อยากให้ปีหน้ามาเป็นพิธีกรภาคสนามให้มิสแกรนด์หน่อยอันนี้มาถึงแล้วภาคอีสานแล้วเหรอต่อไปครับตัวแทนจากภาคกลางอีกแล้วอ๋อเขาไม่ได้ประกาศเรียงภาคเนาะขอแสดงความยินดีด้วยกับมิสแกรนด์ชลบุรีเฮ้จังหวัดของฉันเนี่ยความที่แบ่งเป็นแต่ละจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้คนที่อยู่จังหวัดนั้นน่ะมีความรู้สึกร่วมด้วยมีความอินมากกว่าปกติแบบเวทีอื่นเขาไม่ได้แบ่งภาคแบ่งจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยคนดูก็จะแบบว่าอาจจะไม่ได้อินมากเพราะว่าคนดูที่จะเชียร์ก็ต้องเชียร์เพราะว่ารู้จักนางงามคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เป็นมิสแกรนด์เนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้จักนางงามคนนั้นเลยนะเราสามารถเชียร์เขาได้โดยที่เราไม่รู้จักเขาแต่เพราะว่าเขาอยู่จังหวัดเดียวกับเราอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นแบบเป็นเทคนิคที่คุณวัดเก่งที่แบบคิดได้อ่ะเออมันทำให้คนสนใจมิสแกรนด์มากกว่าเดิมมากกว่าคนที่แบบว่าไม่รู้อีโหน่อีเหน่ไม่ได้ตามนางงามก็หันมาเชียร์ได้เพราะว่าอย่างน้อยก็อยู่จังหวัดเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับน่ารักวันนี้มาวันนี้สวยสวยอ่ะดูดิปากฉ่ำแต่พอใส่ชุดแบบนี้แล้วไม่รู้ทำไมดูเหมือนมาริมาอาจจะแบบดูตัวแบบติ๊บเตี้ยไปหน่อยเนาะชุดไม่ค่อยส่งหุ่นเท่าไหร่อาจจะต้องใส่รองเท้าสีเนื้อแล้วก็สูงสูงหน่อยนะครับเออจริตอ่ะพระบุตรและพระจิตขอนแก่นก็คือตัวสูงและต่อไปครับตัวแทนจากภาคกลางครับขอแสดงความยินดีด้วยกับมิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยาเฮ้ย hey, คนนี้ก็โดดเด่นนะพระนครศรีอยุธยาเออมวนคนนี้เขามีความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อยู่ในตัวนะพระนครศรีอะนางงามหลายคนจะแบบยิ้มสวยแล้วก็กัดเหมือนจริตเดินสายอะแต่ว่ามิสแกรนด์อะมันต้องเอนเตอร์เทนคนดูมันต้องแบบมันเป็น entertainment industry นะครับเออเราต้องมีสกิลการแบบ entertain คนอยู่ด้วยนะฮะเนี่ยอย่างไฮดี้ก็จะ entertain คนได้ดีเห็นไหมมีแบบมี interaction กับคนดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบนเวทีอ่ะเนี่ยเห็นไหมมีส่งจูบซึ่งบนเวทีอ่ะเรามองไม่เห็นใครเลยนะเพราะว่าแสงสปอตไลท์มันคือสว่างมากคือไม่รู้หรอกว่าใครมาเชียร์เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเพราะว่ามันสว่างไปหมดเลยอ่ะแต่ว่าเราอ่ะต้องมาโนอ่ะว่าแบบว่าอ้าวแกเฮ้ยมีชี้เฮ้ยแกเฮ้ยสวัสดีค่ะขอบคุณนะที่มามันเป็นการแอคติ้งหมดเลยบนเวทีไม่มีใครเห็นใครหรอกวิกตอเรียซีเคร็ตอะไรอย่างเงี้ยเธอสวยขนาดนั้นน่ะต้องใช้ไฟตั้งกี่ดวงมันมองไม่เห็นอยู่แล้วเหมือนขับรถแล้วคนตรงข้ามเปิดไฟสูงอ่ะมันมองไม่เห็นอะไรอยู่แล้วแล้วนี่คิดดูไฟรถเธอยังมองไม่เห็นเลยอ่ะแล้วนี่ไฟสปอตไลท์อ่ะแกแล้วเป็นแบบเป็น10ดวงอ่ะเราต้องแอคติ้งเอาแบบบ๊ายบายส่งเสียงหน่อยค่ะอุ้ยขอบคุณนะที่มาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการแอคติ้งหมดเลยไม่เข้าไม่ได้นะตัวเต็งแต่เหมือนเมื่อวานโดนบอสสาปเรื่องแบบทาอายแชโดว์ไม่ค่อยสวยใช่ไหมวันนี้ก็เลยมาเบา
อ่ะส่วนตัวแซวว่าเบาไปหน่อยแต่ว่าสมองอีกมุมนึงก็ดูเกาหลีดีดูเป็นธรรมชาติดูเป็นแบบเป็นนางงามเกาหลีที่เขาจะมาสายแบบว่าสวยธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักไปอีกแบบคนนี้น้องแมทพิรณีนะครับเหมือนแมทไหมเอ้ยแมทเหมือนแมทพิรณีหนึ่งยังไม่หมดอีกเหรอเยอะเนาะอ๋อภาคละหนึ่งเหลืออีก4ท่านนะครับเย้น้องเชียงรายน้องยังเด็กนะน้องยังมีโอกาสทำได้มาประกวดได้อีกหลายๆปีเนาะอยากให้น้องแบบมาอีกนะครับเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแล้วก็แอททิจูดดีนะครับแล้วก็บอดี้ใบหน้าสวยมากนะครับไม่มีอะไรพร่องเลย จะลิจับเพื่อนเขย่าเหรออีกเพื่อนข้างงงแล้วนะอยู่ดีมาเขย่าอันนี้ฟาร่างูเห่ามากเลยอ่ะดูดีมันแบบวับอย่างเงี้ยแต่อยากให้เพิ่มในส่วนของข้างบนนิดนึงข้างบนดูแบนไปหน่อยดูข้างๆมันพองมากแล้วอ่ะข้างบนต้องพองให้มันแบบมันบาลานซ์กันและสำหรับท่านสุดท้ายจากภาคกลางครับMiss Grand Nonthaburi Nonthaburi เป็นอ่ะชาว Nonthaburian ไม่แล้วคนเนี้ยหน้าเหมือนสตูลมากเลยอ่ะตอนแรกฉันสับสนว่าแบบฉันสับสนว่าคนนี้คือสตูลฉันก็งงว่าอ้าวทำไมมาอยู่เมืองนนท์แต่กี้กล้องหลุดนะเมื่อกี้เนี้ยเห็นนะโหยจันทบุรีไม่ได้เข้ามาสงสารแน่นอนมาจากภาคใต้ครับขอเสียงปรบมือให้มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์มิมิโอ้ my god และนี่คือ20คนสุดท้ายของมิสสวยมากเลยเนาะมีข้อเสียอย่างเดียวก็คือตัวเล็กไม่รู้จะแก้ยังไงเนาะเวลามันไปยืนเทียบกับคนอื่นอ่ะแล้วมันไม่เอา standing อ่ะกลับมาแก้มือได้นะไม่เป็นไรโอเคนี่ก็คือ top 20นะคะเป็นยังไงกันบ้างครับชอบถูกใจหรือว่าเสียดายจังหวัดไหนเป็นพิเศษหรือเปล่ายังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะและนี่ก็เป็นรอบ introduction นะครับเดี๋ยวรอบต่อไปจะเป็นรอบชุดว่ายน้ำนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า performance ของสาวๆจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามโซเชียลมีเดียของแซนด้วยนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันต่อรอบชุดว่ายน้ำนะ